คุณเป็นคนที่ชอบฝึกท่าแอลซิดโฮไหมครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฝึกนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมีนะครับรวมท่าสุดท้าทายของคนที่ชอบท่าแอลซิดโฮให้ได้มาฝึกกันนะครับผมนะขออภัยที่เสียงไม่ตรงนะครับเพราะพอดีวิดีโอมาตรฐานนะครับมีความผิดพลาดทางเทคนิคเรื่องเสียงนะครับก็เลยต้องมาอัดเสียงเพิ่มนะครับสวัสดีนะครับก่อนที่จะไปเริ่มนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ช่องนะครับกดติดตามไว้นะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้าสำหรับคนที่ทำแอลซิดโฮเป็นแล้วนะฮะลองเป็นท่านี้นะครับก็คือท่าแอลซิดโททูบาร์นะครับจากท่าแอลซิดครับเตะขึ้นไปหาบาร์ครับกลับลงมาเป็นท่าแอลซิดแบบนี้แล้วก็เตะขึ้นไปครับท่านี้ฮะได้ทางกำลังแขนกำลังหลังครับกำลังแกนกลางตัวนะฮะได้อย่างเต็มที่ครับพยายามทำให้ได้10ถึง15ครั้งนะครับ3ถึง4เซตนะครับผมและท่าต่อไปนะเรียกได้ว่าทุกท่านครับโดนกล้ามเนื้อแทบทั้งร่างกายเลยนะครับท่าต่อไปฮะเป็นท่าที่เราจะตีเข่าเข้าหาลำตัวครับเป็นแอลซิดแล้วก็นีเรสนะครับแอลซิดตีเข่าเข้าหาลำตัวนะฮะท่านที่เพิ่งเข้ามาไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดปากไม่ตรงกันนะเพราะว่าผมต้องอัดเสียงเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากเสียงมีปัญหานะครับท่านนี้ครับ10ถึง15ครั้งหรือทำเท่าที่ไหวครับ3ถึง4เซตครับท่าต่อไปนะครับเราจะทำเป็นแอลซิดแล้วก็วนครับผมวนขาสลับไปมานะครับเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันฮะขายืดเป็นแอลซิดครับแล้วก็วนแล้วก็วนกลับครับวนไปแล้วก็วนกลับนะครับพยายามทำให้ได้นานที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำไหวนะครับ 3-4 เซตเช่นเดียวกันนะครับท่าต่อไปครับนะเป็นท่าที่เราเริ่มจากแอลซิดเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งในแต่ละท่าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นครบทุกท่าแบบนี้ก็ได้นะครับเล่นเท่าที่ไหวนะฮะเลือกอาจจะเลือกบางท่านะครับท่าต่อไปเป็นแอลซิดฟลัตเตอร์คิกนะฮะก็คือแอลซิดแบบเตะขาสลับซ้ายขวานะครับยืนครับแล้วก็เตะสลับซ้ายขวาแบบนี้ครับซ้ายขวาสลับนับเป็นหนึ่งฮะทำเท่าที่เราจะทำไหวนะครับ10ถึง15ครั้ง3ถึง4เซตนะครับและในส่วนของท่าต่อไปนะฮะก็เป็นท่าแอลซิดแบบฟลัตเตอร์คิกเหมือนกันแต่ว่าจะเตะสลับนะฮะขึ้นลงแบบนี้ครับสลับบนล่างแบบนี้นะครับเวลานับก้อนบนล่างนับเป็น1นะฮะเวลานับบนล่างนับเป็น1นะครับไปครับสตาร์ทด้วยโหนแอลซิดเช่นเดียวกันครับแบบนี้ครับบนล่างนับเป็น1นะครับ10ถึง15ครั้งนะครับ3ถึง4เซตนะครับผมโอเคแล้วมาสู่ท่าต่อไปครับเราก็ขึ้นไปท่าแอลซิดเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะเป็นแอลซิดแบบที่ตีเข่าสลับข้างครับซ้ายแล้วก็ขวาหาลำตัวแบบนี้ครับเวลานับก็นับเป็นซ้ายขวานับเป็น1นะครับก็ขึ้นเป็นแอลซิดนะฮะยืดไปแล้วก็ตีเข่าเข้าสลับครับยืดตีเข่าสลับนะซ้ายขวานับเป็น1นะครับ10ถึง15ครั้งนะครับ3ถึง4เซตครับผมโอเคนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามไว้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแนะนำติชมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่องเราช่อง You Can Tennis ครับบอกว่าคนจะชอบกันฮะสร้างความท้าทายนะครับจะได้ไม่เบื่อกับท่าเดิมๆฮะลองเอาไปใช้ได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ